มาดูอีกหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเมนูอาหารกันบ้างอย่างที่บอกช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งค่ะก็จะมีแมงจีนูนหรือว่าแมงนูนเนี่ยที่เขาบอกว่าหาทานได้ยากปีนึงเนี่ยมีครั้งเดียวแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นด้วยไปทำเมนูอะไรแล้วก็จะได้ราคาดีขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนี่ยล่ะค่ะดึกๆดื่นๆนำไฟฉายพร้อมกะละมังใส่น้ำเล็กน้อยออกมาจับแมงอีนูนหรือว่าแมงนูนค่ะมาทำอาหารกันต้องตอนกลางคืนใช่ไม่กลัวงูอยู่แค่ขอเนี่ยต้องมากันหลายๆคนด้วยนะช่วยกันดูซ้ายดูขวาอะไรอย่างนี้เพราะเขาบอกว่าแมงอีนูนเนี่ยเป็นเมนูยอดฮิตในช่วงฤดูแล้งค่ะปีนึงเนี่ยจะมีให้ทานกันแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะใครชอบทานแมลงห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าแมงอีนูนเนี่ยนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวซึ่งแมงนูนหรือแมงอีนูนเนี่ยเขาเป็นแมลงปีกแข็งมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็จะขุดรูอยู่ตามดินกลางวันมันต้องหลบอยู่ในรูไงโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากเนี่ยนี่ตัวใหญ่เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะตอนกลางคืนเขาจะออกหากินก็เป็นเวลาที่เราจะมาจับแมงอีนูนกันครับซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูที่แมงนูนเนี่ยจะออกมากินยอดอ่อนของต้นกระถินที่กำลังแตกยอดหลังจากมีพายุฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็เลยเกิดความชุ่มชื้นขึ้นซึ่งแมงอีนูนเนี่ยก็จะพบมากในช่วงปลายฤดูร้อนย่างเข้าฤดูฝนหรือว่าปลายเดือนเมษายนไปถึงพฤษภาคมนี่แหละค่ะใครจับได้มากหน่อยนอกจากเอาไปทำกับข้าวก็แบ่งขายราคาเนี่ยกิโลกรัมละ150-200บาทเลยทีเดียวส่วนเมนูที่เขานิยมเอามาทำเนี่ยก็คือคั่วทอดกรอบในน้ำมันอันนี้ง่ายที่สุดใช่ทอดได้ทั้งตัวเลยนะหรือว่าจะคั่วให้สุกแล้วไปตำกับน้ำพริกทานคู่กับผักสดก็ได้เป็นน้ำพริกแมงนูนอันนี้อร่อยไปอีกแบบนี่แกะแบบสดๆแบบนี้เลยแกะแบบนี้เลยใช่แล้วค่ะแต่ข้อควรระวังอย่างที่เขาบอกนะมันต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ไม่มีใครเขาทานแบบแมงนูนแบบดิบนะก็ต้องไปล้างแล้วก็มาผัดคั่วกันสดๆแบบนี้เลยไม่ควรทานแบบตัวเป็นๆนะคะเนื่องจากแมลงทุกประเภทเขาจะมีสารคัดหลั่งบางชนิดซึ่งมันอาจจะไปสร้างปฏิกิริยากระตุ้นภูมิแพ้ในร่างกายแล้วก็บางคนไม่รู้ว่าตัวเองแพ้ไงพอกินสดๆเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้บางคนมองเอ๊ะเป็นการทรมานสัตว์หรือไม่อย่างไรไอ้ต้องบอกแบบนี้ครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านบางกลุ่มนะเมนูพื้นถิ่นเมนูพื้นถิ่นว่าปีหนึ่งก็จะมีให้ทานได้สักครั้งหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นแมงอีนูนแมงมันมีอะไรครับมีอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับ